สวัสดีตอนเย็นพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าจ้ะวันนี้จะพาพี่น้องมาเป็นวันสุดท้ายที่โรโดสหมู่เกาะกรีซแห่งนี้ด้วยพี่น้องเด้อวันนี้จะพามาเยี่ยมคุณยายก่อนที่จะกลับนะพี่น้องเนาะที่นี่จะเป็นร้านเก่าๆในเมืองเก่าที่นี่จะไม่มีโทรศัพท์มือถือพี่น้องตอนเย็นย่ําก็จะมานั่งคุยกันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูกันเด้อพี่น้องจ้าHello. สำหรับในตอนนี้ก็จะปล่อยให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศพี่น้องเนาะเป็นเสียงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงพี่น้องไม่ใส่เสียงเพลงอะไรเยอะๆแต่ในคลับนี้มีเสียงดนตรีก็เลยต้องตัดเสียงออกพี่น้องจ๋าจะเป็นบรรยากาศที่มีความทันสมัยอยู่ในตึกเก่าๆพี่น้องเห็นไหมเป็นหินทรายที่เหมือนกับในปราสาทเลยพี่น้องจะมีอยู่ทุกที่แอบซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆของเมืองพี่น้องจ๋าน่าสนใจมากOkay guys, I come to meet a friend and in the old town and here is a jazz pub. But unfortunately we come very early, so it's not jazz. Look at the lamp. That's cute.พี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศในเมืองเก่าพี่น้องทุกที่เนี่ยจะมีตามมุมตามถนนซอกเล็กๆพี่น้องเนาะก็จะมีร้านรวงผับบาร์ต่างๆเขาก็จะจัดร้านเป็นแบบว่านะพี่น้องเนาะเป็นแบบกรีกนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบหินทรายแบบนี้พี่น้องได้อารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบว่านะคลาสสิกนะพี่น้องจ๋าก็เอามาฝากกันไม่ว่าจะเป็นการจัดแต่งแบบตะเกียงโคมไฟที่เป็นเหมือนของตุรกีนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าสวยงามนะพี่น้องเนาะเขาก็อยากจะซื้อกับไม้กับติดไม้ติดมือกลับมาบ้านบ้างเหมือนกันพี่น้องแต่ว่ากระเป๋าเอาไปเล็กนิดเดียวพี่น้องจ๋าโคมเนี่ยค่อนข้างใหญ่พี่น้อง It's a lot of the great cafe and the pub or restaurants is hidden in the somewhere in between you know small streets you know it's very very yeah it's very special here you should come and try and have you know in Rhodes.พี่น้องสำหรับคลิปนี้ที่นำบรรยากาศเก่าๆเป็นเมืองเก่าพี่น้องจ๋าในสมัยนี้แต่ว่าเป็นเมืองเก่าเพราะว่าจะไม่มี Facebook ไม่มีโทรศัพท์มือถือพี่น้องจ๋ามีแต่คน2คน3คนนั่งคุยกันคนแก่คนเฒ่าเหมือนสมัยบ้านเราสมัยแต่ก่อนเรียกได้ว่าอบอุ่นมาเล่าสารทุกข์สุขดิบให้กันฟังนะพี่น้องเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อคันบ่มากก็กดไปไลค์เด้อจ้ะเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปเจอที่ไหนอย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า